สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะเห็นบรรยากาศไหมคะว่ามันดูมีความแบบหนาววินเทอร์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการจุดเทียนนะคะรวมถึงว่าแลดูคลับคล้ายคลับคลาว่ามันจะเริ่มมีการประดับประดาที่จะเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสค่ะหลายคนบอกว่าคุณพี่คะฮาโลวีนยังไม่ฮาโลวีนเลยค่ะคุณพี่จะไปคริสต์มาสแล้วเหรอคะจะบอกว่าเอาจริงๆแล้วว่าส่วนใหญ่ฮาโลวีนเราจะข้ามไปเนาะคือเราเป็นพวกที่แบบชอบเทศกาลคริสต์มาสมากๆจริงๆนะคะและแน่นอนนะคะเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วนะคะว่าทุกๆปีในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมนะคะมุมไม่จะมาพูดถึงคอลเลกชันของโจมาโลนลอนดอนนั่นเองค่ะเพราะว่าในเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะจะเป็นช่วงที่โจมาโลนลอนดอนเนี่ยเขาเริ่มเข้าสู่การเฉลิมฉลองคริสต์มาสกันแล้วค่ะคุณขาเขาเริ่มเร็วนิดนึงนะคะแต่จะบอกว่าสาเหตุก็คือเนื่องจากว่าคริสต์มาสของเขาเนี่ยนะคะเขาอยากจะเฉลิมฉลองยาวๆใช่ไหมในเดือนตุลาคมก็จะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มนึงเดือนพฤศจิกายนก็จะมีน้องมาเติมเดือนธันวาคมก็ยังมีมาอีกค่ะคุณขาเพราะฉะนั้นนะคะจะพูดช้าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราไม่ทันเขานะคะวันนี้มุ้งเมย์ก็เลยอยู่กับ Christmas Collection ในปี2022กับโจมาโลนลอนดอนนั่นเองค่ะเย้ ซึ่งแรงบันดาลใจของ Christmas Collection 2022จากโจมาโลนลอนดอนนะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก Snow ค่ะนั่นก็คือหิมะนั่นเองนะเราก็จะเห็นว่ากล่องของขวัญ นะคะที่มาใน Collection Christmas Collection 2022เนี่ยจะมีลายเป็นลายโพลคาดอทแบบนี้ค่ะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะคะก็คือตัวกล่องเองอ่ะจะเป็นโพลคาดอทด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วโพลคาดอทเนี่ยให้คิดง่ายๆก็คือเหมือนแบบก้อนหิมะต่างๆนะคะแล้วตัวโบก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นโบสีดำแล้วก็มีโพลคาดอทสีขาวนะคะอินสไปร์มาจาก Snow นั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นอยากให้เห็นสิ่งนี้จังเลยอ่ะตอนแรกที่เราเห็นนะเราคือแบบคุณคะขวดน้ำหอมโจมาโลนลอนดอนค่ะให้ดูใกล้ๆค่ะนี่มันน่ารักมากเลยอ่ะต้องแบบทำเสียงสูงแบบนี้จริงๆเพราะว่าเราไม่เคยเห็นขวดโจมาโลนลอนดอนที่มันน่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่แบบเป็นสโนว์ไปที่กล่องอย่างเดียวนะคะมันโอ้ยมันน่ารักมากจริงเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีกลิ่นอะไรบ้างนะคะที่เป็นกลิ่นหลักๆที่เราจะได้พบกันในคอลเลกชัน Christmas 2022ของโจมาโลนลอนดอนนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรในแต่ละกลิ่นบ้างค่ะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็เป็นการซัพพอร์ตช่องของโมเมด้วยนั่นเองนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเขาจะเริ่มมีวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Christmas Collection เนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีต่อเนื่องไปจนถึงจบเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่และที่สำคัญเขายังจะมีการเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์เข้ามานะคะคือทั้งหมดที่มุมไม่มีตรงนี้ไม่ใช่ทุกอย่างของเขานะเดี๋ยวพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยมันก็จะมีผลิตภัณฑ์เด็ดๆเพิ่มเข้ามาอีกนะคะเพื่อให้เรียกว่าสามารถนึกอยากจะให้ของขวัญกันตอนไหนเนี่ยก็ทำได้ตลอดช่วงเทศกาลตั้งแต่ช่วงตุลาคมไปจนถึงธันวาคมเลยนั่นเองค่ะถ้าให้แบ่งแบบเป็นกลุ่มชัดเจนนะคะ Christmas Collection ของโจมาโลนลอนดอนกลุ่มที่1 นะคะก็เรียกว่า Scent of the Season นั่นเองค่ะจะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นเอกลักษณ์ประจำปีนั้นๆเลยนะคะที่เวลาเรานึกถึง Christmas Collection ในปีเนี้ยเราก็จะนึกถึงกลิ่นนี้นั่นเองค่ะสำหรับปีนี้นะคะกลิ่นพิเศษ Scent of the Season นะคะก็คือ White Moss and Snowdrop นั่นเองค่ะอย่างที่บอกอ่ะมันตะมูตะมิมากเลยอ่ะคุณผู้ชมคือ White Moss and Snowdrop เนี่ยถ้าเกิดใครคุ้นๆเป็นแฟนของโจมาโลนลอนดอนอยู่แล้วนะคะคงจะเคยได้ยินว่ามันเคยมีแต่ว่ากลิ่นเนี้ยจะมาในช่วงฮอลิเดย์เท่านั้นแล้วก็หายไปแล้วปีนี้นะคะWhite Moss and Snowdrop ก็กลายเป็น Scent of the Season นะคะที่เป็นกลิ่นเอกลักษณ์กลิ่นเดียวกลิ่นพิเศษเลยนะคะที่พลาดไม่ได้สำหรับคริสต์มาส2022ค่ะถ้าเกิดใครไม่เคยได้ดม White Moss and Snowdrop นะคะก็คือทางโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเขาอธิบายว่าให้นึกถึงกลิ่นของกลีบดอก Snowdrop นะคะคือ Snowdrop ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นก้อนหิมะที่มันตกลงมานะคะผสมผสานนะคะกับกลิ่นมอสนะคะที่ลองนึกถึงต้นมอสที่อยู่ในช่วงหน้าหนาวนะไม่ใช่มอสแบบเขียวๆแบบป่าดิบชื้นตอนแบบหน้าร้อนอะไรอย่างงี้นะคะเป็นเขียวที่ไม่ใช่แบบกลิ่นเขียวอะเข้าใจใช่ไหมคือมันต้องอธิบายนะว่าความกรีนความเฟรชอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีโผล่ขึ้นมาแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมีอยู่ในบรรยากาศที่แบบหนาวเย็นหน่อยมันบรรยายยากมากเพราะว่าจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบอุ่นซะทีเดียว 100% ก็ไม่ใช่มันมีความแอบแบบ
มีความแอบเฟรชอยู่นะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่สามารถบรรยายช่วงเวลาคริสต์มาสได้ดีมากๆเลยนั่นเองค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่า Scent of the Season มี1กลิ่นที่พิเศษมากๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำแพคเกจจิ้งที่น่ารักพิเศษแบบคนนี้นะคะมาให้เราได้จับจองกันในปีนี้นะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากแบบก้อนหิมะกลมๆปุยๆนะคะก็เลยเอามาทำเป็นขวด100 ml แบบนี้นะคะแล้วก็ที่ขวดนะคะเขาจะมีพอมพอมแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเวลาเราดึงออกเนาะตัวปอมๆ มันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะคะสามารถฉีดได้ง่ายๆนะไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วก็เวลาจะเก็บกลับไปเนี่ยเราก็ใช้วิธีการนี่ค่ะเอาปอมๆเกี่ยวกลับเข้าไปแบบนี้นะคะให้ได้ที่แล้วก็ปิดฝาขวดนะคะก็จะทำให้ได้นี่เลยขวดแบบพิเศษนะคะของ White Moss and Snowdrop นั่นเองมีขนาดเดียวนะคะนั่นก็คือ100 ml ค่ะแต่ว่าแน่นอนด้วยความที่เขาเป็น Scent of the Season นะคะโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเขาไม่ได้แค่ให้เราฉีดที่ตัวเราเท่านั้นให้เป็นกลิ่น Scent of the Season ค่ะแต่ว่าเขาอยากจะให้เราเนี่ยสร้างบรรยากาศรอบๆ บ้านนะคะให้เป็น Scent of the Season ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมีเจ้าตัวนี้นะคะนี่ก็คือ White Moss and Snowdrop Home Candle นะคะอันนี้นะคะก็จะช่วยให้บ้านของเราเนี่ยมีกลิ่นเป็นกลิ่นWhite Moss and Snowdrop จริงๆแล้วนะจะบอกว่าอันเนี้ยคือมันเข้ากับต้นสนปลอมมากอ่ะคือคุณเข้าใจว่าดิฉันอ่ะเป็นคนซื้อต้นสนจริงนึกออกมาแต่ว่าบางทีอ่ะเราก็ไม่ได้อยากจะกวาดต้นสนจริงตลอดเวลาเราต้องการให้ห้องมันแบบมีกลิ่นของความเหมือนว่าเราอยู่ในป่าช่วงคริสต์มาสป่าสนอะไรใดๆใช่ไหมเนี่ยเอาไปจุดใกล้ต้นคริสต์มาสปอมของคุณได้เลยค่ะกลุ่มที่2นะคะก็จะเรียกว่า Holiday Heroes นั่นเองค่ะซึ่งได้ยินแล้วว่าเป็น Holiday ก็คือช่วงวันหยุดใช่ไหมแล้วก็เป็น Heroes นะคะก็คือตัวเด่นทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อาจจะเพิ่งเข้าสู่วงการโจมาโลนลอนดอนนะคะอาจจะมาไม่ทัน Holidays ปีที่แล้วนะคะจะอธิบายให้ฟังเพื่อที่จะได้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งกันนะคะว่าจะรับกลิ่นไหนดีนะคะอย่างกลิ่นแรกนะคะ Orange Bitters นั่นเองค่ะอันนี้แน่นอนว่าชื่อเขาเป็น Orange ใช่ไหมความง่ายของโจมาโลนลอนดอนก็คือเขาไม่ทำให้เราคิดเยอะนะคะว่ากลิ่นนี้มันไปทางไหนนะคะคือมันจะเป็นกลิ่นแนว Citrus ค่ะแต่ว่ามันมีคำว่า Bitters อยู่ข้างหลัง Bitters ก็คือขมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ Orange Bitters เนี่ยมันก็จะมาในทิศทางของการเปิดด้วยความเป็น Citrus เป็นส้มใช่ไหมแต่ว่าปลายอ่ะมันจะมีความ Woody มันจะมีความ Warm นะคะทำให้มันมีรสที่ไม่ได้เป็น Citrus ที่แบบว้าวสดใส Citrus ช่วงซัมเมอร์อะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งแน่นอนนะคะเขาก็จะต้องมีเป็นโคโลนนะคะขวดที่มุมมีตรงนี้เนี่ยเป็นขวด100 ml นะคะแต่ว่าเขาก็มีขวดที่เป็นไซส์เล็กที่พกพาไปไหนมาไหนง่ายๆอย่างไซส์30 ml ด้วยเหมือนกันนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูแพคเกจิ้งนิดนึงว่าสำหรับเจ้าตัว Orange Bitters เนี่ยนะคะมันจะเป็นขวดขุ่นเนาะแล้วก็มีพอมๆมาข้างๆเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือน่าจะห้อยไปในทุกๆขวดที่เป็นไซส์100 ml แน่ๆแหละเนาะถ้าเกิดคุณชอบ Orange Bitters อ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่คุณจะสต็อกอัพกลิ่นนี้นะคะในไซส์100 ml นะคะนอกเหนือจากนั้นขออนุญาตหยิบพี่คนนี้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเทียนกลิ่น Orange Bitters นั่นเองนะคะซึ่งเทียนเนี่ยนะคุณผู้ชมแพคเกจิ้งด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นแพคเกจิ้งปกติที่เราคุ้นเคยกันของโจมาโลนลอนดอนนะคะแต่ว่าฝาในคอลเลกชันฮอลิเดย์เนี่ยจะเป็นฝาสีขาวจากที่ปกติเนี่ยมันจะเป็นฝาสีเงินธรรมดากลิ่นนี้ให้นึกถึงบรรยากาศว่าเรานั่งจิบค็อกเทลนะคะอยู่ในบรรยากาศอบอุ่นนะคะได้กลิ่นส้มจางๆของค็อกเทลนะคะแล้วก็อยู่แบบเหมือนผิงเตาผิงไทยแลนด์ไม่รู้จะเอาเตาที่ไหนมาผิงเลยเดินออกไปข้างนอกก็เหมือนตักเตาผิงแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเอาเถอะนะมันเป็นเรื่องของจินตนาการขนาดสตูดิโอดิฉันยังมีเตาผิงปลอมได้เลยนะคะเราก็นั่งข้างๆแล้วก็จิบค็อกเทลจุด Orange Bitters ไปนะคะสร้างบรรยากาศในช่วงฮอลิเดย์ค่ะมาที่กลิ่นที่2ใน Holiday Heroes นะคะก็คือ Pine and Eucalyptus ค่ะ Pine and Eucalyptus เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ไม่ทำเป็นโคโลนนะคะแต่จริงๆแล้วจะเป็นกลิ่นที่เขาเน้นในกลุ่มของโฮมมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะจะมีเป็นดิฟฟิวเซอร์ที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็จะมีเป็นตัวที่เป็นแคนโดแบบนี้นะคะซึ่งแพคเกจิ้งไม่เหมือนชาวบ้านค่ะแพคเกจิ้งเป็นสโนว์บอลแบบนี้นะคะก็คือเป็นโพลคาดอทเนาะแล้วก็มีฝาสีขาวนะคะจะไม่ได้มีการสกรีนตัวอักษรสีดำให้มันโดดออกมาเพราะว่าเขาอยากจะให้มันดูละมุนละมุนนะคะไปตั้งอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนแบบมีก้อนหิมะลอยอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือ Pine and Eucalyptus นะคะซึ่งกลิ่นของ Pine and Eucalyptus เนี่ยเอาจริงๆแล้วอ่ะเป็นกลิ่นสไตล์แบบ
ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Pine ก็คือสนใช่ไหมแล้วก็กลิ่นยูคาลิปตัสนะคะมันจะเป็นกลิ่นสไตล์แบบสดชื่นเหมือนว่าเราได้นั่งอยู่ในบริเวณที่เป็นป่าสนน่ะเออแต่ว่ามันจะไม่มีความมันจะไม่ได้ออกแบบกลิ่นเขียวเป็นกลิ่นป่าอีกแล้วนะคะคือมันจะเป็นกลิ่นลักษณะแบบ fresh เหมือนว่าเราได้ตัดต้นคริสต์มาสต้นสนจริงๆอ่ะเข้ามาในบ้านมันจะมีกลิ่นหอมวอมๆของมันอยู่นะคะซึ่งอันเนี้ย translate ออกมาได้ดีมากจะมีความคล้ายๆกับ white moss and snowdrop ที่มันจะให้ความรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในบริเวณที่มีต้นคริสต์มาสเยอะๆอ่ะเออเป็นแบบนั้นนะคะมีต้นสนอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบบระยิบระยับมี snow มีอะไรประมาณอย่างเงี้ยกลิ่นที่3ใน holiday heroes นะคะก็คือ midnight musk and amber นั่นเองค่ะซึ่งคุณดูความกุ้งกิ้งความมุ้งมิ้งความน่ารักสดใสของเขาสำหรับ Midnight Musk and Amber เนี่ยใน Holiday Collection นี้นะคะจะมีแค่โคโลนนะด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นฝาที่เป็นแบบใสนะคะแล้วก็เหมือนฟิลลักษณะเหมือนคอนเฟตตีสีออกเงินๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้รู้สึกเฟสทีฟรู้สึกสดใสในช่วง Holiday นั่นเองค่ะสำหรับMidnight Musk and Amber นะคะก็คือจะมาด้วยจูนิเปอร์ด้วยแมนดารินนะคะก็คือกลิ่นมันก็จะยังมีความเฟรชอยู่แหละคือจริงๆแล้วอะกลิ่นของจูนิเปอร์กลิ่นของแมนดารินนะคะแล้วก็มาบวกกับ Midnight Musk เนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกอันนี้จะเหมาะกับช่วงกลางคืนในความรู้สึกของวูเมนะคือฉีดช่วงกลางคืนมันจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกโอ้ยดีจังเลยกำลังแบบกินฮอตช็อกโกแลตข้างต้นคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่เอากลับมาแล้วรู้สึกดีใจมากเพราะว่ามันให้ความรู้สึกถึงฮอลิเดย์ได้ดีมากจริงๆมาพูดถึงกลุ่มที่3กันบ้างดีกว่าซึ่งกลุ่มที่3นะคะเขาเรียกมันว่าคริสต์มาสคอลเลกชันค่ะหลายๆคนอาจจะงงสับสนแล้วว่าเอ้าคริสต์มาสไปแล้วคริสต์มาสหรือยังหรืออะไรโอเคที่เขาเรียกมันว่าคริสต์มาสคอลเลกชันเนี่ยนะคะคือมันเป็นเหมือนการจับเอากลิ่นที่เป็นกลิ่นยอดนิยมกลิ่นยอดฮิตของโจมาโลนลอนดอนที่มีอยู่ตลอดทั้งปีเนี่ยเอามาจัดเป็นชุดพิเศษพิเศษนะคะพิเศษให้เราได้สามารถเป็นเจ้าของกันในแบบที่ปกติตลอดทั้งปีเนี่ยเขาไม่มีอ่ะอย่างแรกก็คืออันนี้ที่เมื่อกี้หยิบมาให้ดูแล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าโคโลนคอลเลกชันค่ะตัวเนี้ยโคโลนคอลเลกชันน่ะเป็นสิ่งที่หลายๆคนที่ชอบเดินทางอ่ะจะชอบซื้อเก็บเพราะว่าเราจะได้น้องโคโลนจ้ะ 9ml จ้ะนี่ในกลิ่นที่เป็นกลิ่นยอดฮิตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Lime Basil and Mandarin English Pear and Freesia Wild Bluebell Blackberry and Bay แล้วก็ Wood Sage and Sea Salt นั่นเองนะคะก็คือเป็นตัวเด็ดของเขาซึ่งสามารถเอาไปเซนต์ Pairing กันได้นะคะใครที่อยากจะลองเซนต์ Pairing อะไรอย่างเงี้ยก็การที่เริ่มต้นเข้าสู่โคโลนคอลเลกชันแบบนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องซื้อน้ำหอมขวดใหญ่ทั้ง5กลิ่นอันนี้ราคาดีด้วยแล้วก็มาในกล่องแพคเกจิ้งพิเศษขนาดนี้นะคะทำให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าขายดีแล้วก็หมดเร็วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ลองไปจับจองกันดูนะคะว่าจะมีมาถึงเราไหมให้เราได้เล่นกับ5กลิ่นที่เป็น5กลิ่นยอดฮิตนะคะของโจมาโลนลอนดอนนั่นเองเมื่อกี้นี้มีขวดนี้แล้วก็มีขวดนี้แต่ละอันอะแพคเกจจิ้งอ่ะตัวแต่ว่ามันยังไม่หมดค่ะมันมีอีกขวดนึงด้วยค่ะขวดที่3ค่ะจึ๊งอันนี้คือ Wood Sage and Sea Salt นะคะ Cologne Exclusive เนาะเป็นขวดพิเศษเป็นกลิ่นหอมยอดนิยมของโจมาโลนลอนดอนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น exclusive item ด้วยที่มีจำหน่ายที่โจมาโลนลอนดอนบูทิกนะคะในเครือของ Central The Mall สยามพารากอนแล้วก็เมกะบางนาเท่านั้นนะคะมันก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสโนว์อีกเหมือนกันแล้วก็ด้านบนเนี้ยมันก็เหมือนแบบก้อนหิมะแพ้แพคเกจจิ้งแหละดูออกไปขโมยมาจากตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะคะChristmas cracker นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากจะมอบของขวัญให้กันในบัดเจ็ตที่ไม่สูงมากแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยอยากจะให้เพื่อนอยากจะให้ family ของคุณเนี่ยได้ลองผลิตภัณฑ์ของโจมาโลนลอนดอนในไซส์ที่แบบกุ๊กกิ๊กน่ารักนะคะวิธีการของ Christmas cracker นะคะนี่นะคะด้านในของ Christmas cracker นะคุณผู้ชมมันก็จะแบบเป็นโพคาดอทเหมือนกันนะคะและสิ่งที่เราทำก็คือเราจะขยายน้องเขาตรงนี้อึ๊บแล้วก็ดึงข้าวของออกมาเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูว่ามีอะไรบ้างเย้อ่ะฮะอันเนี้ยจะเป็นลักษณะของการ
ให้เราได้มีโอกาสลองผลิตภัณฑ์ของโจมาโลนลอนดอนที่นอกเหนือจากโคโลนนะคะก็จะประกอบไปด้วยคุณคนนี้ค่ะ Body and Hand Wash นะคะเป็นไซส์แบบเล็กน่ารัก 15ml แล้วก็จะมี Body Cream นะคะอันนี้ก็ 15ml เหมือนกันแล้วก็จะมีโคโลนขนาด 9ml สามอย่างแบบนี้นะคะมาในแครกเกอร์แบบเมื่อกี้เลยนะคะแกะออกมาแล้วสนุกสนานดีนะคะอันนี้ก็จะทำให้ใครที่อยากจะลองผลิตภัณฑ์หลากหลายหน่อยนะคะของโจมาโลนลอนดอนได้มีโอกาสลองในไซส์ที่แบบน่ารักพกไปไหนมาไหนแบบไปต่างจังหวัดคืน2คืนอะไรเงี้ยและช่วงของการมอบของขวัญซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะแพคเกจจิ้งของของขวัญเนาะก็เป็นสิ่งที่พิเศษอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยแหละนะคะว่ามุมเมย์ก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าตัวกล่องเองตัวอะไรต่างๆเองเนี่ยโจมาโลนลอนดอนเขาก็จะทำให้มันพิเศษเข้ากับช่วงเทศกาลเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคนนี้เป็นคุณคนเล็กคนนี้เป็นคุณคนใหญ่ค่ะคุณคือตอนของมาส่งที่บ้านมุมเมย์อ่ะเขาใช้คุณคนนี้ค่ะเป็นเหมือนที่ผูกถุงนะคะอันนี้คือ snowball bag tie นะคะคือเขาเหมือนจะสอดเข้าไปนะแล้วก็มัดถุงนะคะพอดีถุงของมุมเมย์มันบูบี้มากเลยเนาะเพราะว่ามาแล้วแบบเหมือนของมันเยอะนะคะก็เลยไม่สามารถทำให้ดูได้นะคะแต่ว่าเขาจะใช้สิ่งนี้เหมือนสอดแล้วก็ผูกปากถุงให้รู้ว่าเนี่ยเราไปช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ในช่วงของคริสต์มาสมานะคะก็จะได้อะไรแบบนี้มานั่นเองซึ่งมันน่ารักมากอันนี้คือ snowball bag tie นะคะก็จะได้ในการจับจ่ายผูกถุงในคอลเลกชันนี้นั่นเองแล้วก็แน่นอนนะคะการผูกถุงเนาะเมื่อกี้แอบเห็นกันแล้วนะคะว่า Ribbon นะคะของคอลเลกชันนี้ก็จะเป็นการ Inspired by Snowball เหมือนกันนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากก้อนหิมะหน้าตาน่ารักแบบนี้นั่นเองค่ะหลังจากที่ได้ดูคอลเลกชันทั้งคอลเลกชันของโจมาโลนลอนดอนนะคะกับ Christmas Collection 2022ไปแล้วนะคะคุณชอบอันไหนบ้างอยากได้อันไหนกลิ่นไหนอื้ออึงเล่าให้โมไปฟังข้างล่างหน่อยนะคะเพราะว่าอยากรู้มากเลยว่าแบบมีใครแบบรอคอยกลิ่นไหนเหมือนมุมเมย์ไหมอย่างตัวมุมเมย์เองเนี่ยคือ2อันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรมีควรเก็บนะคะใครที่อยากจะช้อปปิ้งกันนะคะก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่าอะไรที่เป็น limited edition แบบนี้ของโจมาโลนลอนดอนอะคุณมันมักจะหมดเร็วนะอย่าไปรอจนถึงธันวาถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเดี๋ยวมันมีมาอีกเดี๋ยวมันนู่นมานั่นมานี่บางทีเธอไม่ทันเขานะต้องรีบนิดนึงนะคะในวันที่คลิปออนแอร์นะคะสามารถช้อปปิ้งกันได้แล้วนะคะที่ www.joemalone.co.th นั่นเองค่ะเป็นช่องทางออนไลน์ official ของโจมาโลนลอนดอนนะคะซึ่งแน่นอนถ้าเกิดคุณช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามนะคะบนนั้นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเว้ยโค้ดพี่โมเมมาแล้วแน่เลยใช่ๆเราจะชอบมีโค้ดให้นะคะอันเนี้ยสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้ได้ของขวัญพิเศษแล้วก็ใช้โค้ดของโมเมนะคะก็คือซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Holiday เนี่ยแหละ Christmas Collection 2022อะไรก็ได้นะคะบวกกับผลิตภัณฑ์ใดๆให้มันครบ 5,000 บาทแล้วคุณก็จะได้ของขวัญเพิ่มเติมไปนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่กลิ่นที่โมไปพูดถึงแต่ว่ามันจะเป็นไซส์นี้นะเราก็เลยหยิบขึ้นมาเป็นแซมเปิลก่อนนะคะช็อปผลิตภัณฑ์ใดๆในกลุ่มของ Holiday นะคะให้ครบ 5,000 บาทเอาจริงๆแค่คุณคนนี้ก็เกินแล้วนะสบายๆเลยนะแล้วใส่โค้ดที่กำลังจะขึ้นให้นี่เลยค่ะ MMXmas22 นะคะใส่ให้ครบแบบนี้ตอนเช็คเอาท์นะคะตอนที่จะกดจ่ายเงินมันจะมีช่องให้ใส่แบบโปรโมโค้ดนะคะเราก็ใส่เข้าไปนะคะคุณก็จะได้รับโคโลนขนาด 9ml นะคะในกลิ่น Orange Bitters นั่นเองค่ะอันนี้ที่ถืออยู่เนี่ยไม่ใช่กลิ่น Orange Bitters นะคะแต่ว่าไซส์ที่ได้ไปมันจะเป็นไซส์นี้เนาะแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบไม่มีช่วงอื่นมันมีเฉพาะช่วงฮอลิเดย์นี้เท่านั้นใครที่ชอบOrange Bitters อยู่แล้วนะคะหรือว่ายังไม่เคยลอง Orange Bitters เลยแล้วยังอาจจะแบบยังไม่รู้สึกว่าอยากจะแบบซื้อเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เอาไปลองกันใช้โค้ดของ Moment ที่ www.jomalo.co.th ก็แล้วกันแล้วโค้ดนี้นะคะจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมเท่านั้นนะคะไม่ได้อยู่ยาวๆไปจนคริสต์มาสนะคะแล้วก็มีจำนวนจำกัดยังไงอย่าลืมตรวจสอบตะกร้าช้อปปิ้งของคุณนะคะก่อนเช็คเอาท์ด้วยว่าโค้ดเนี่ยยังไม่ได้ถูกใช้ไปหมดเนาะแล้วจะบอกว่าตอนนี้นะคะที่โจมาโลนออนไลน์เนี่ยนะเขาอะมีเหมือนโหมดไลฟ์แชทให้คุณสามารถพูดคุยแล้วก็สอบถามต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเซนต์แพริงเซนต์เลริงหรือว่าฮอลิเดย์นี้มีอะไรอีกบ้างยังไงเนี่ยคือเขามีมนุษย์ตอบกลับเราแล้วในนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นอะไปลองสอบถามกันได้เพิ่มเติมนะคะว่าโค้ดยังมีไหมอะไรไหมอยากได้อะไรยังไงเพิ่มเติมก็สอบถามกันได้ในขณะที่กำลังช้อปปิ้งออนไลน์เลยด้วยนั่นเองนะคะ
เอาล่ะค่ะก็เรียกว่าเล่าไปหมดแล้วนะคะสำหรับ Christmas Collection 2022นะคะจากโจมาโลนลอนดอนแต่อย่างที่บอกไปนะคือโมเมอ่ะก็มีผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกเดี๋ยวพฤศจิกาธันวาอะไรใดๆต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมาเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์เนาะเป็น Facebook Live กับทางโจมาโลนลอนดอนตอนที่ทุกอย่างมันมาแบบฟูร่าไปอีกนะคะแต่อย่างที่บอกว่าบางอย่างอ่ะมันมีเข้ามาแล้วมันอาจจะหมดเพราะว่าหลายคนอาจจะชอบสิ่งเดียวกันแล้วก็เหมาหมดซะก่อนไปจนถึงธันวานะก็อย่ารอช้านะคะทุกอย่างวางจำหน่ายแล้วนะคะ15ตุลาคมนี้ทุกช่องทางของโจมาโลนลอนดอนเลยค่ะหวังว่าคุณจะถูกใจกันนะคะแล้วก็อยากจะให้บรรยากาศในช่วงฮอลิเดย์ของทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็เอาโจมาโลนลอนดอนเนี่ยไปสร้างบรรยากาศเพิ่มเติมให้มันแฮปปี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะไหนๆเราก็ได้ฉลองคริสต์มาสแบบโควิดฟรีกันแล้วนะทุกคนคืออย่างน้อยมันอาจจะไม่ได้หายไปเลยแต่ว่าเราก็ไม่กังวลเหมือน2020 2021แล้วเนาะ2022เราน่าจะได้ปาร์ตี้กันแล้วนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆกันละกันค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอไปแบบสร้างบรรยากาศความหนาวเย็น snow ในบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะ